ผมอยากให้กลับมาปรองดองกันนะครับไม่อยากให้เลิกกันหรอกเพราะว่าสงสารลูกเพราะเราก็ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องเงินเรื่องทองกับเรื่องเล็กนะครับเรื่องครอบครัวนี่ใหญ่กว่าเยอะพี่หมดเงินกับการหย่าไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีหรอกไปกว่าครอบครัวแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีลูกมีเมียอยู่นี่นะครับออกโรงเตือนในฐานะพี่ชายที่เคยผ่านเรื่องราวการหย่าร้างมาก่อนสำหรับล็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่ก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมหนุ่มกะลาก่อนเจ้าตัวจะลาบวชแถมภรรยาอย่างการวิภากรก็เคยประกาศเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างหนุ่มกะลากับภรรยาจูนเพ็ญชุลีล่าสุดเสกโลโซเปิดใจกับสื่ออยากเห็นทั้งคู่กลับมาปรองดองกันเพราะครอบครัวสำคัญกว่าเงินพระหนุ่มนี่นะครับก็ให้เกียรติไปที่บ้านแล้วไปทานข้าวกันแล้วก็ไปลาบวชแล้วตอนนี้พี่การก็ได้คุยกับพระหนุ่มนี่นะครับหลวงพี่หนุ่มนี่นะครับว่าเขาอยากจะขอเป็นกาวใจก็ผมเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องทราบราวหรอกไม่เห็นเขานั่งคุยกันนะครับในฐานะเราเองก็เป็นผมเมื่อวานเนี่ยผมเห็นในข่าวมีภรรยาของหลวงพี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็ลูกสาวไปใส่บาตรผมรู้สึกว่าดีมากนะผมอยากให้กลับมาปรองดองกันนะครับไม่อยากให้เลิกกันหรอกเพราะว่าสงสารลูกเพราะเราก็ผ่านมาแล้วนะครับเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะสัญญาณที่ดีนะสัญญาณที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับคือเรื่องเงินเรื่องทองกันเรื่องเล็กนะครับเรื่องครอบครัวนี่ใหญ่กว่าเยอะนะครับผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องนี่แหละนะครับเรื่องกับภรรยาเนี่ยครับผมไม่อยากพูดมากหรอกเรื่องครอบครัวเขานะไม่อยากพูดมากเลยล่ะก็ขอให้พระหนุ่มแล้วก็น้องจูนเนี่ยกลับมาปรองดองกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสนับสนุนให้รักกันนะครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงประสบการณ์ของเราเองที่เห็นว่าเราเด็กผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้พี่หย่ากันกับพี่การตั้ง2ครั้งแล้วนะครับแต่งงานกัน3ครั้งเนี่ยไม่รู้จะหย่าอีกครั้งเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่หย่าหรอกนะฮะก็อยากให้รักกันเอาไว้เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นเรื่องเล็กมากพี่หมดเงินกับการหย่าไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีหรอกไปกว่าครอบครัวแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีลูกมีเมียอยู่นี่นะครับครับสำคัญกว่าใช่ครับสำคัญกว่ามากเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เราได้ทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันสุดท้ายแล้วเราก็มาเขาเรียกบรรลุตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันดีกว่าแล้วก็ลูกเต้าก็จะได้มีความสุขกันด้วยนะครับคือสัจธรรมของชีวิตการใช้ชีวิตครอบครัวใช่เป็นเรื่องยากนะครอบครัวเนี่ยการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องยากต้องอลุ่มอล่วยกันนะครับต้องยกย่องคุณการเขานะครับพี่การเขาเป็นคนที่ดีมากนะครับที่ดูแลผมแล้วก็ดูแลครอบครัวอย่างดีผมเองก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหาเงินมาให้ลูกๆให้ครอบครัวเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณการเขาดูแลครอบครัวดีแสดงว่าเมียดีเป็นมีชัยไปกว่าครึ่งก็ดีครับดีคือแสดงว่าเวลาเราไปเล่นงานเล่นคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเรื่องเงินที่เธอให้ภรรยาใช่ครับการก็ดูแลแล้วเสกรู้อะไรได้อะไรแบบนี้รู้สิรู้ตัวเองก็รู้แต่ว่าก็ให้เขาจัดการนั่นแหละเรื่องเงินผมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะครับเพราะว่าก็มีเก็บเอาไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ได้มาเขาก็เดี๋ยวเขามาแบ่งเราเอง